ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้เสนอคำว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั่นก็แปลว่าระหว่างพระพุทธเจ้าก็คือช่วงเวลาที่โลกไม่มีพระพุทธเจ้ายุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธันดรก็อยู่ในช่วงของเวลาที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งศูนย์หายไปแล้วแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ก็ยังไม่มาอุบัติขึ้นมาตรัสรู้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาระหว่างนี้ท่านเรียกว่าพุทธันดรก็คือถ้ายกตัวอย่างก็คือเหมือนว่าพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากำลังนับถืออยู่ในปัจจุบันนี้หมดไปก่อนให้คนไม่รู้หลักธรรมคำสั่งสอนหายไปจากโลกนี้ก่อนและช่วงเวลานั้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะมาได้ตรัสรู้ก็คือในระหว่างนั้นท่านเรียกว่าพุทธันดรพุทธันดร นี่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องใช้คำว่านานมากก็แล้วกันเพราะว่านับวันเวลาแทบจะไม่ได้ก็คืออยู่ในช่วงเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนานานมากว่างจนคนนั้นไร้หลักของศีลธรรมอยู่กันด้วยการเบียดเบียนกันชีวิตอยู่อย่างยากลำบากจนถึงขีดสุดแล้วผู้คนก็หอยหาความดีนั่นแหละก็จะเป็นสมัยเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลกในระหว่างจากพุทธศาสนาของสมณะโคดมไปก็ศาสนาพระองค์หน้าก็คือของพระสีอริยะเมตไตรซึ่งก็นานมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามพุทธศาสนานั้นสอนถึงเรื่องปัจจุบันแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมก็ให้กำหนดอารมณ์ปัจจุบันการที่เราไปแสวงหาพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าก็ยังอีกไกลแต่ปัจจุบันนี้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏอยู่การประพฤติปฏิบัติก็ยังมีอยู่เราก็ควรจะทำปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดก็คือประพฤติปฏิบัติทำให้มากที่สุดนั่นเองเราไม่ต้องไปหอยหาพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้และสอนธรรมหลักธรรมก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรก็คือสอนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานก็สอนทั้งเรื่องนิพพานสอนทั้งเรื่องมรรคก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้บางคนบางท่านก็แสวงหาพระสีอริยะเมตไตรทำไปทำมาก็มีการเข้าทรงพระสีอริยะเมตไตรเข้าไปอีกก็เลยงมงายกันเข้าไปใหญ่แท้จริงแล้วนะหลักพระคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะประพฤติปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนี้แหละก็คือหลักคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ปรากฏอยู่แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี่แหละคือดูอารมณ์ปัจจุบันและประพฤติปฏิบัติในอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละชีวิตของเราจะได้รับประโยชน์ได้มากกว่าเพราะว่าไหนๆเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ควรจะประพฤติปฏิบัติ
ะฉะนั้นคำว่าพุทธันดรก็คืออยู่ในระหว่างว่างจากพระพุทธเจ้านั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร